สวัสดีครับผมคนอีสานบ้านเมืองครับนี่มากินข้าวเช้าครับผมอยู่บ้านพี่ลิโพครับผมเมื่อได้กินเสียครับเมื่อได้กินเสียเพราะว่าเป็นสิงโตน้องบอมยังเป็นโคตรนี่แหละครับนะครับได้เนื้อตัวอื่นเนี่ยเสือครับผมเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้กล้วยมันกระคักเป็นยังแล้วฝีมือผิวจิตกล้วยแล้วครับฝนตัวอีกแล้วครับมือที่สองฝนดีขนาดครับน้ำท่วมเขาเห็นแต่ปลายเขาวีวีบัดน้ำท่วมส้มดำไม่ย่านเรียบร้อยอยู่ครับแมนอยู่เรียบร้อยเลยเข้าไม่แข็งแรงด้วยแหละแรงน้ำบ่ขาดเลยครับน้ำเต็มไปหน้าตลอดเลยดำไม่ครับว่านี่แหละครับก้อยเสือร้องไห้ก้อยยิบครับเมื่อสิก้อยยิบด้วยนี่สูตรพี่อุดอิดครับผมก้อยเสือครับสิก้อยยิบเมื่อนี่ธรรมดาให้เจ้าก่อนย่างให้เราย่างสิก้อยยิบเลยเลยขัดต้นเนื้อธรรมดาคุณครับมันขัดเลยคิดกับสิเสียบเลยมาเสียบเลยอื่นน้ำลมไล่มันอึกๆเลยกินข้าวเช้ากันครับมื้อนี้บรรยากาศฝนตกพร้อมบรรยากาศฝนตกลิ้นหน้านอนเวียนพร้อมบ้านบ่ได้สิใส่เลยนี่ครับยังแล้วเนาะนี่เดี๋ยวเนี่ยมันเสียบครับเนี่ยเสือร้องไห้ว่าก่อยย่างแห้งแสบพักแล้วย่างย่างแต่ว่าเขาจะย่างก็เหมือนไฟใหม่ปิ้งของเราไฟใหม่ฮิตมันเลยมันอยู่ส่วนตรงไหนอ่ะของงัวเนี่ยส่วนที่หน้าอกไงหน้าอกอยู่บนหน้าอกขาหนาแล้วครับใช่แล้วที่มันเป็นตรงร่องอ่ะเป็นนั่นบอกที่มันเปลี่ยนเอิกกลางไหมเป็นพองว่าแล้วตอนมันคือเอิกเข้าไปเลยเอิกบ้วนครับก็เดี๋ยวต้องซ้อขอขางมันนี่ซ้อขอขางจบหมายถึงว่าชนเอาละโอ้สุดครับนี่ครับปิดเนื้อใหม่ๆสดๆเลย30กีบตับสดๆตับมันใส่อยู่ครับกินแน่เจ้าคนละเครื่องเลยล่ะเอ้ยเอ้าโอ้โหเรียกได้ครับหวานครับเอาเลยมันเป็นเน่าใส่ก้อยหรอกนี่เน่าใส่ปากอย่างเดียวเนื้อตับหมูเป็นเน่าใส่ก้อยเราก็กินได้ป่ะผมเคยกินเคียร์ได้นี่ครับเคยกินอีเลียครับผมลองมึงกันนะกินได้ครับแค่หน้าว่าครับนี่แค่หน้าอะไรกันเหมือนได้นี่เกือบคุดตัวนั้นแล้วรอบหลับหวานครับผมเดี๋ยวแค่หน้าครับนะเมื่อนไปย่างยอดครับสั่งย่างกันแท้หน้าก็เสียบดีเหลือด้วยนะครับใช่ด้วยโอ้เป็นแต่ว่าตับสดค่ะครับผมขาบางคนที่แก่งเนี่ยนะคือยังสดๆอยู่ครับอีสามอีสี่ผสมดีว่าเลยแมนแมน
เส้นมันเหนียวเส้นมันต้องโอ้โหเสียไว้สักคนหนึ่งน้าหัวคนหนึ่งใส่หอมเปียกได้เด้อมันบ่กินกินถึงเอาล่ะต้องกินยากพี่หอมเซมนี่มันล่ะเดี๋ยวๆมักคือมักกินกับตําหุ้งเลยนะผักผักอันนี้เด้อโอ้ดีกว่าปลาพี่หอมแหมกำลังเห็ดอยู่ทำละเห็ดออกสั่นหลังนึงมั้ยฮะทำอะไรเนี่ยเทพื้นหน้าห้องน้ำเป็นช่างเองเลยตัวนี้ช่างเองช่างโรงงานแต่คอยใช้ได้ไม่ต้องมันจะไม่จะไม่ได้เหยียบดินนะเอาพวกนี้เป็นข้าวคั่วนะเนี่ยใช่ไหมจะเขียวเงี้ยนบึ้งเอาคือไปสุดมันเนาะว้ายตักงาบสักทีเถอะเส้นเกลือครับเส้นเกลือครับสูตรนี้ต้องเส้นเกลือตลอดนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้มข้นแล้วรสชาติเยี่ยมกว่าน้ำปลาน้ำปลาก็ใช้กันครับรูปบานเพื่อนเพื่อนเถอะพอแล้วซ้ำจะให้เพื่อนมาเถอะบัวโอ้ผิดเกิดสำเร็จผงนัวใส่ประเดี๋ยวฮะเจ๊เจ้าแล้วสุดเจ้ามาใส่ประเดี๋ยวแล้วรอยเสือร้องไห้เสือร้องไห้ครับเสือห้องโถฝนตกมาอีกแล้วไปละเอาขวดเดียวอ่ะเอาดิใส่อีกว่ะเอาดิเราซิมก่อนมาสิหยุดหอดมืออื่นพุ่นอ่ะจะถือผักได้ผักอย่างนี้นี่ผักอะไรที่หอมก็ไปกินมือที่มันละไปบีบวะไปบีบเห็นไหมไอ้หลาดฝนตกสำลักปูนจะออกเบิดโอ้นี่ครับมีหน่อไม้ส้มครับหน่อไม้ดองด้วยนะครับปลาแดกหน่อไม้ดองสามปุ๊กถึงปลาแดกข้างหน้าไม่เอาเลยบ้าบ้านี่ข้างหน้าเอาจริงมันเป็นน้ำยาแย่งอนนี่ครับโอ้มันเป็นสร้างฝุ่นนี่ปิ่งเขียดพร้อมครับพี่อุ๊ดอีเพิ่นไปไต่มาเมื่อคืนเนี่ยปิ่งเงี้ยงอนแบบนี้ตำแก้วครับผมต้มน้ำไม้ปีกล้วยฝนตกมาอีกแล้วนี่นะครับเรียบร้อยครับผมข้าวเช้าวันนี้ร่อยนะครับส
ิ้นก้อยอุดกันนะกับบรรยากาศฝนตกถ้าอีกวันเดียวเก็บเครือให้พ่นมั่นครับผมมั่นดีเสียดายดิเสียดายดิพอแล้วป่ะปีเขียดปีพักนะวันนี้มันก็ลองกันเดี๋ยวจับหญิงก็ปีเขียดก่อนครับปีเขียดก็เหยียบนึงเลยของเศร้าครับน่าสิบปีเมื่อความกันนะกินจีเมื่อนะกินอิ่มไหมแต่ว่าอยากกินนึงนะครับกินแล้วก็ปีเขียบไปครับมันหิบนึงคุณเดียวเหมือนจริงเขียนแล้วแล้วเอาไข่และซีเบิร์กไข่กามเนื้อมั่นดีเอากันนี่ลิหลับครับหลับอยู่พักเม็ดไว้กับก๋วยนะครับพักเม็ดเปิดไฟเลยยำขาดบ้างไงเรื่องเขียวต้องดีอยู่สุดยอดอยู่ดีใจนะสีของโคตรบ้าครับปิงเขียดได้การได้รีบมั่นดีนะครับปิงเขียดนะครับก่อยเสือครับผมแสบขนาดเป็นว่าเขามีหน้าที่ต้องจิ้มหน่อยครับปิ้งเขียดแท้แสบกว่านี้อีกครับผมขอบคุณนะครับติดตามทีมงานสำราญครับผมเมื่อนี้กินข้าวเสาร์ยี่บานพิวดิตก้อยเดือดเสือร้องไห้ครับผมแล้วก็ตำแจวปิ้งเขียดพี่โม่ละครับยินบ่ฮะขายงวดตัวนึงข้าวพ่อเลยขายงวดตัวนึงเนี่ยกินพ่อไปแล้วขาดสายไฟเห็ดสายไฟออกไปหน้าครับผมเสาเสียบๆกับบรรยากาศฝนตกมือที่2แล้วครับฝนตกไปใส่มาใส่กับหักใส่กันยากฝนตกดีขนาดครับปีนี้ฝนตกบ่มีหยังเขาถามขอให้ยินดีมีแห้งนะครับเด้อมีคนซื้ออะไรครับสวัสดีครับ